ผัดกะหล่ำปีใส่น้ำปลาเย็นเนี้ยได้กะหล่ำปีกับผักมาส่วนหนึ่งเห็นกะหล่ำปีแล้วนึกไม่ออกเลยว่าจะทำเมนูอะไรดีค่ะนอกจากจะทำเมนูผัดกะหล่ำปีใส่น้ำปลาแบบง่ายๆวันนี้ก็เลยจะนำกะหล่ำปีเนี่ยมาทำเมนูผัดกะหล่ำปีใส่น้ำปลาเมนูสิ้นเดือนปลายค่ะอย่างแรกเลยแล้วก็จะมาจัดการในส่วนของกะหล่ำก่อนนะแกะกะหล่ำปีให้เป็นใบๆแบบนี้เดี๋ยวจะเอาไปล้างน้ำก่อนค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาแบกให้เป็นใบเล็กลงนะคะทุกคนล้างผักไปไม่กลัวนาฬิกาโดนน้ำเลยค่ะทุกคนคือนาฬิกาตัวนี้มันไม่กันน้ำนะคะทุกคนเราก็ลืมตัวค่ะส่วนใบกะหล่ำที่ไม่สวยที่เหลือเนี่ยก็เอาไปให้น้องไก่กินอ่ะง่ายดีค่ะส่งผักให้ไก่กินแบบในช่องว่างนี้เลยตอนนี้ก็ได้กระดำปีแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราจะผัดด้วยการใช้กระทะหินไม้ฟันของอินซ่าตัวนี้เลยค่ะกระทะตัวนี้สามารถใช้ได้กับเตาไฟฟ้าแล้วก็เตาแก๊สแบบนี้เลยค่ะที่เลือกใช้กระทะตัวนี้คือน้องสไตล์มินิมอลมากทุกคนคือมันน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนแล้วเวลาเอามาใช้ทํากับข้าวนะทําให้กับข้าวเราดูน่ากินขึ้นเยอะเลยค่ะแถมน้องยังใช้งานง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยอันนี้เราก็ผัดกระเทียมลงไปก่อนนะคะทุกคนจากนั้นก็ค่อยใส่กะหล่ำปีลงไปเราใส่กะหล่ำปีทั้งหมด1ลูกเลยนะคะทุกคนมันก็เลยล้นกระทะเลยค่ะส่วนที่เหลือก็เอาไปให้น้องไก่กินค่ะเราก็จะปรุงรสไปด้วยผงวิเศษตามไปด้วยซอสนิดหน่อยและขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำปลาม ีน้องคนนึงคอมเมนต์มาว่าเพิ่งเห็นเราใส่น้ำปลาเป็นครั้งแรกจริงๆส่วนใหญ่เราไม่ค่อยใช้น้ำปลาในเมนูอาหารกันนะคะทุกคนเราก็จะเลือกใช้เป็นพวกเกลือหรือว่าพวกน้ำซอสอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ชินกับกลิ่นน้ำปลานะคะทุกคนเราเนี่ยจะชอบใส่น้ำปลาลงไปพวกเมนูยำแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยซักมากกว่านะคะพูดยาวไปหน่อยตอนนี้เมนูกะหล่ำผัดน้ำปลาของเราก็เสร็จแล้วค่ะเมนูกะหล่ำปีผัดใส่น้ำปลากินกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยเป็นอะไรที่เข้ากันที่สุดตอนนี้ก็ตักข้าวสวยมาร้อนๆแล้วค่ะพร้อมกินแล้วใครมีกะหล่ำติดบ้านนะทำแบบนี้อร่อยมากระหว่างที่เราถ่ายทำเมนูนี้หลานก็มาบอกค่ะว่าอยากกินข้าวแล้วก็เลยตักข้าวสวยใส่กะหล่ำเนี่ยแหละแล้วนางก็กินด้วยนะทุกคนปกติเนี่ยนางจะไม่ชอบกินผักเลย